สวัสดีค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะก็อย่างที่บอกค่ะหลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของการแพ้วัคซีนว่าแบบฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมนะคะจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคค่ะเขาบอกว่าการแพ้วัคซีนเนี่ยมี2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยคือระดับที่ไม่ได้รุนแรงมันก็จะมีอาการเช่นอาจจะมีไข้คลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าเป็นระดับที่มีความแรงเนี่ยก็อาจจะมีไข้สูงหรือว่าถึงขั้นแบบแน่นหน้าอกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยพอมันมีอาการแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะมีความกังวลแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมาแล้วถ้าเรามีประกันสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยมันจะคุ้มครองอาการเหล่านี้ไหมนะคะตามที่บอกไปค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนอาการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเนาะเรื่องของการมีไข้เรื่องของคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้มันอยู่ในความคุ้มครองของประกันสุขภาพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีประกันสุขภาพอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือได้รับความคุ้มครองเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในความคุ้มครองของกรมธรรม์ส่วนใครนะคะที่ไม่ได้มีประกันสุขภาพนะคะก็เอ๊ะเราจะตัดสินใจยังไงดีนะควรจะต้องมีไหมนะคะลองมาดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะงบประมาณเราไหวไหมนะคะถ้างบประมาณเราไหวเนี่ยก็แนะนำให้ทำประกันสุขภาพเพราะว่าหนึ่งคือคุ้มครองครอบคลุมทุกอย่างนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการแพ้วัคซีนไม่ใช่แค่เรื่องของประกันโควิดแต่ว่าคุ้มครองทุกโรคเลยแต่ว่าประกันสุขภาพอาจจะมีระยะเวลารอคอย30วันเพราะฉะนั้นถ้าทำประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องแพลนว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนภายใน30วันเนาะไม่งั้นมันก็จะยังไม่ได้รับความคุ้มครองค่ะแต่สำหรับใครที่ต้องการความคุ้มครองเลยนะคะประกันการแพ้วัคซีนโควิด-19 ค่ะก็จะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าไม่มีระยะเวลารอคอย30วันเหมือนประกันสุขภาพนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณทำก่อนการฉีดวัคซีนค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 อยู่นะคะหรือว่ามีคำถามสงสัยอะไรอยากได้รับการปรึกษาเนี่ยติดต่อเราได้เลยนะคะที่ LINE @prudentbroker ค่ะ